วันนี้ลุงใหญ่พาไปดูสัตว์ที่เขาดินนี่เห็นแล้วกวางสองตัวอย่างนี้ถ้าเจอในป่านะสวยเลยอย่างเงี้ยกวางสองตัวนี่มีสมเสร็จฉันคือสมเสร็จไม่ใช่ตัวกินมดเนี่ยเขาไปไหนก็ไม่รู้ใครจะไม่ว่างโอ้อยู่นู่นมาดูให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพาไปดูพระอัมพาตก่อนซื้ออะไรซื้ออะไรฮะพระนั่งฟรีแล้วคนอายุเกิน60ไม่เกี่ยวเสียค่ะค่ะประตูไม่เสียคุณท่านเดียวนะคะท่านเดียว25จ้ะจ้ะขึ้นลงเปลี่ยนคันได้นะขึ้นลงเปลี่ยนคันได้จ้ะจ้ะก็ชมได้ตามจุดจ้ะก็มาชี้จุดที่ภายใน1รอบจ้ะจ้ะทั้งหมดรวมแล้ว6จุดค่ะ6จุดจ้ะค่ะรวมจุดนี้ด้วย5นาทีรถจะผ่านไปถึงขบวนนะคะจ้ะขึ้นรถคันไหนค่ะขึ้นได้เลยค่ะจ้ะร้อยเลยล่ะค่ะจ้ะค่ะพระอัมพาตขึ้นฟรีท่านใดสนใจเรื่องเครื่องทำบ้านเรือนสวนสัตว์และโลกเรือนสัตว์ที่นั่งให้เรียบร้อยได้เจ้าของกันทั้งสองนะครับเด็กปากเด็กปากเริ่มทางซ้ายมือเพื่อส่วนจัดแสดงสมเสร็จสมเสร็จเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจมูกยาวสั้นลำตัวอ้วนใหญ่เหมือนหมูมีสีดำและขาวในตัวเดียวกันว่ายน้ำดำน้ำเก่งเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของไทยเมาต่อไปคือเก้งเผือกค่ะเก้งเผือกตัวแรกชื่อคุณเพชรเป็นเก้งเผือกพระราชทานนับเป็นเก้งเผือกตัวแรกของโลกและเป็นสัตว์ป่าหายากของโลกชนิดหนึ่งพบที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตสามารถเพาะพันธุ์ได้หลายตัวแล้วค่ะซ้ายมือต่อมาคือส่วนจัดแสดงกวางและละมั่งพันธุ์ไทยซึ่งก็คือกวางขนาดกลางมีความว่องไวปราดเปรียวตัวผู้จะมีเขาสวยงามเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียเป็นสัตว์สงวน1ใน15ชนิดของไทยปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยนานแล้วค่ะแล้วท่านก็มาถึงจุดเปิดบริการให้เช่ารถจักรยานเอาไว้ปั่นชมความสวยงามรอบสวนสัตว์ได้อีกทางเลือกนึงค่ะจักรยานของเรามีไว้ให้เลือกถึง3ขนาด3รูปแบบตามความต้องการของท่านท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อมาทางขวามือคือรูปปั้นของสมันหรือเนื้อสมันสมันเป็นกวางพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วยังเป็นกวางที่มีรูปร่างและเขาที่สวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกสูญพันธุ์ไปแล้วจากการถูกล่าองค์การสวนสัตว์จึงใช้สมันเป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนทางซ้ายมือของท่านคือเวทีใหญ่ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงดนตรีให้ชมฟรีสำหรับทุกเทศกาลวันนักขัตฤกษ์ต่างๆตรงข้ามเวทีคืออาคารเรือนกระจกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงเหลี่ยมและติดกระจกหลากสีงดงามสะดุดตาปัจจุบันเป็นห้องจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ของสวนสัตว์อีกด้วยค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือคือฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานสวนสัตว์ดุสิตถ้าท่านต้องการข้อมูลใดๆหรือติดต่อราชการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยค่ะเช่นนกเงือกหัวงอ
นกเงือกกรามช้างนกแก๊กซึ่งเป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยไก่ฟ้าหลังเทาไก่ฟ้าหลังขาวไก่ฟ้าหน้าเขียวนกแว่นสีเทาค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางนกชาปีไหนนกยูงอินเดียที่มีหงอนบนหัวแผ่กลางเหมือนรูปพัดต่างจากนกยูงไทยค่ะขนหางของนกยูงจะมีความสวยงามแพรวๆอย่างมากในช่วงฤดูผสมพันธุ์ค่ะต่อมาคือส่วนจัดแสดงอีก2เหล่าค่ะเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในจีนและมองโกเลียกินพืชทุกชนิดในทะเลทรายปัจจุบันเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติเพราะมีเหลืออยู่ไม่ถึงพันตัวแล้วค่ะตอนนี้เราจะพักกันที่สถานีรถพ่วงสวนสนุกก่อนค่ะเป็นเขตที่ไม่เปิดให้เข้าชมนะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งในอดีตพระองค์โปรดเกล้าให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ประกอบคลองระบายน้ำหน้าถนนแล้วนำดินขึ้นมากองเป็นเนินเขาเป็นเกาะกลางน้ำเรียกว่าเขาดินรอบๆเขาดินทรงโปรดให้ปลูกพันไม้นานาชนิดเป็นสวนพืชชาติส่วนพระองค์เรียกว่าวนารวมอาณาเขตส่วนที่ทรงโปรดเรียกว่าเขาดินวนาบริเวณนี้ยังมีต้นสักอายุร้อยกว่าปีด้วยนะคะส่วนท่านที่ต้องการสัมผัสความงามและความสดชื่นของสระน้ำอย่างใกล้ชิดท่านสามารถเช่าจักรยานลาวามาปั่นเล่นอย่างสบายใจได้เลยค่ะมองลอดดูพระที่นั่งอนันต์ตัดสมาคมเดิมเป็นท้องพระโรงของพระชนตั้งตระหง่านเริ่มสง่าด้วยหินทองสีขาวในแบบศิลปะแบบซอลส์ของฝรั่งพระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองและปรึกษารัชกาลแห่งนี้ต่อมาใช้ประกอบพระราชพิธีและรัชพิธีต่างๆอาทิเช่นรัชพิธีพระราชทานรัชธรรมนูญราชอาณาจักรไทยราชพิธีสโอ้คุ้มเลยเห็นพระที่นั่งพระอนันต์ใกล้ๆเลยได้ชมนกน้ำสวยๆผ่านทางกระจกใสๆหรือถ้าต้องการชมการแสดงของอาคูเบติกเคนยาบอยโชว์ก็เชิญที่เวทีอเนกประสงค์บริเวณประตูอู่ทองได้เลยค่ะท่านผู้โดยสารที่ถือบัตรสีฟ้าบัตรของท่านหมดระยะแล้วค่ะกรุณาตรวจสอบสัญญาว่าก่อนลงจากรถนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถพ่วงของสายของเราตอนนี้จะเป็นรอบที่2นะครับจะเริ่มโชว์ในเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะจักรยานของเรามีไว้ร่วม3ขนาดครับผู้โดยสารบัตรสีฟ้านะครับไปรอบที่แล้วนะครับบัตรของท่านบัตรอะไรอ่ะจะมีงานนอกอย่างตัวนี้จะมีงานสั้นๆหรือไม่มีเลยค่ะแต่ชาวแอฟริกาจะมีงานทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยล่ะค่ะตรงข้ามกับพัดช้างคือส่วนจัดแสดงของเจ้าวอมแบทวอมแบทคือสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างกลมขนปุยขาสั้นหางสั้นกุดมีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้และโคอาล่าวอมแบทเป็นนักบุกพันยอดเพราะมีเท้าเล็กที่แข็งแรงยังวิ่งเร็วได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนกลางวันวอมแบทจะนอนแล้วออกหากินตอนกลางคืนโดยการแลกเล่นหญ้าใบไม้เปลือกไม้รากไม้ต่อมาคือส่วนจะแสดงโคอาล่าค่ะโคอาล่าไม่ใช่หมีนะคะแต่รูปร่างหน้าตาน่ารักของตุ๊กตาหมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องชอบอยู่ตามลำพังบนต้นไม้ในแต่ละวันโคอาล่านอนถึง20ชั่วโมงตื่นแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเป็นสัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และตอนนี้เราจะแวะพักกันที่สถานีเวลคัมค่ะท่านผู้โดยสารที่ถือบัตรสีส้มบัตรของท่านหมดระยะแล้วค่ะกรุณาตรวจสอบสัมภาระก่อนลงจากรถนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถพ่วงหันษาของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถพ่วงหันษาจะได้รับการบัตรสีส้มนะครับในรถที่แล้วบัตรของท่านหมดระยะนะครับของเรายังไม่หมดระยะผู้โดยสารบัตรที่อื่นลงเที่ยวได้นะครับรถขบวนหลักมาขึ้นต่อไปครับโอเคเราลงที่นี่เราก็ออกเลย
เบื่อแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกินให้ดูเลยขณะนี้รถพ่วงหันศาพร้อมแล้วที่จะนำท่านเที่ยวชมบริเวณรอบสวนสัตว์ค่ะท่านซื้อบัตรหนึ่งใบสามารถนั่งเที่ยวชมสวนสัตว์ได้หนึ่งรอบโดยท่านสามารถเข้าไปได้ตามสิทธิ์ของท่านและบทแก้วที่สำคัญที่นั่งสบายขณะนี้โอเคเอาแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มิแน่ออนทัวร์ได้คุยลุยไทยเขาดินวนาครับวันนี้โอ้สบายเลยผู้สูงอายุไม่เสียเงินแต่เสียค่ารถเสียค่ารถไฟข้างใน25บาทพระฟรีเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวครับโอ้นี่ดูด้านหน้าสวยเขาว่าจะพอนะครับ12ละ12นาทีไม่พอให้ดูไม้ปลอมออกตรงไหนก็ไม่รู้คือเรานั่งแท็กซี่อย่างเดียวชีวิตนี้มีแต่แท็กซี่อย่างเดียวพระนั่งหน้าพระนั่งหน้าโยมนั่งหลังนั่งด้วยกันได้ไหมพิธภัณฑ์สามหลวงพิธภัณฑ์สามแพทย์ใช่ไหมครับนั่นคือในวิธีการนี้สิ่งร้อนสังคมก็คือไม่รู้เลยนะครับไม่ได้เข้าการตรงนี้อันนี้มันเลยเป็นปัญหาที่ทำให้ข่าวมันลากยาวข้างหลังกว้างนี้นะรถคันนี้ยี่ห้ออะไรตัวโตโยต้าที่ตั้งประเด็นนี้สุดยอดโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ขอบคุณครับที่ติดตามมาเลยเดินคุยลุยไทยครับโดยมิสเตอร์ตีใหญ่ในไม่แน่ออนทัวร์อยู่ในการต่อไปพิพิธภัณฑ์หาลิงชาติไทยแรก